สวัสดีครับผมคนอีสานบ่าวพันธุ์พื้นเมืองครับหัวกับขั้วเถียงหน้าว่าบันทุ่งนะครับอยู่ทงในทุ่งหน้าเหมือนเดิมครับครับพอดีได้เมนูเด็ดเมนูบ้านๆมาอีกแล้วครับนี่ครับผมกำลังต้มเห็ดขมครับผมต้มให้มันจืดแล้วครับแต่ว่าผมใช้สิได้ที่แล้วครับเพราะแล้วเพราะว่าผมเทศหลายน้ำแล้วเบิ่งเมนูต่อไปครับดีช่วงนี้ปลาขึ้นปลานะเด้ครับอันนี้ผมยังเลาะทงหลอกได้หมาดุกดิกที่เขาปวดเฮากัดผมก็เลยยังเบิ่งวันเฮาอีหยังได้ปลาสนิทครับปลายึดน้องบ่อผมครับผมปีปลาท่าเกลือกับตับทั่วแล้วครับปล่อยเห็ดขมน้ำเมนูครับมื้อนี้ลอยเกลือน้อยกินอยู่น้องอยู่วันสดๆแห้งคักแล้วครับยังบ่ตายเห็นมั้ยครับโอ้ยปลาออกจากน้องหมดแล้วนี่ปลากินยางเลาะทงเลยครับปลาอยู่โอ้คือมันสะปาดไปเลยว่ะโอ้สุกก่อนไม่เลยไฟแรงโคตรเลยว่าป่าบสุดไปได้ครับป่าแซ่นั่นได้ให้ป่าแซ่นั่นแล้วแซ่เย็นมาแล้วต้องสดๆจัดถึงแห้งแล้วครับนี่ป่าที่แซ่บครับผมป่าสลิดผมครับประทินเหมือนก้อยวัวก้อยนี่เลยแหละครับแต่ต้องเห็ดลุกวันเห็ดขมเนาะเขาต้องเห็ดเปรี้ยวๆหน่อยครับต้องเน้นมะนาวมะนาวโอ้ป่าวผมใหม่แล้วร้อยเห็ดอยากให้มันนวดกับไส้น้ำปลาแดกก็ได้ครับได้การแล้วครับเมนูมื้อนี้มีอีกอันนึงครับมกฮวกครับผมคุณแม่มกนี่ครับคุณแม่เห็ดมกไปขายไหมครับมกไปขายตลาดซีนเพื่อนก่อนเอามาซีนมี2หมกนะครับหมกก็10 บาท20 บาทครับผมนี่หมกหัวครับผมเดี๋ยวหมกก็20 บาทละครับทำเรียบร้อยแล้วครับหัวสวัสดีครับนะครับที่เขาก้อยฮิตก็ต้องต้มดูนะครับน้ำแค่นี้ครับผมต้มหลายน้ำนึงมีขมอยู่นิดๆอยู่มีเห็ดเปรี้ยวๆนะครับดูว่ามันวันเลยนะปลาหอมไม่ไหมครับผมการบุกสดก็คื
ใจใจบักหาบักขมุนฝากครับว่าต้มมือละใจเย็นเด็กๆเดี๋ยวกินแท้เตาไก่เตาปลาให้แน่นครับให้ไหลยิ้มมกหัวครับบุญวายพากระเป๋ามาครับไปดื่มมาสั่นเนี่ลูกตัวพร้อมไก่เราจะเตาป่านะเตาไก่เนาะนั้นสดแห้งจิตใส่กาเลยครับครับมันดีดีนะครับตีนไก่ทะบ้าครับปลาปลาชนิดไข่เต็มพวงเลยครับว้าวลูกดิกจะได้กินเขาวะเนาะบอกว่าเฝ้าปิ่งนะครับไข่ติ่มห้องได้จะได้แดงลูกเด็กก็ว่าเขาโพดคาบนะครับทั้งเล่มมันยังแนวเป็นควายลูกของเขาแล้วนกถึงหลายโอ้เป็นล่ามึกลามือว่าจิตเขาปล่อยไปเฮ้ยยำบัวหลังมือคอยบ่อยกินน้ำถึงจะนั่งไล่ขาไก่ทุกนี้ก็ได้โอ้ในการครับในรูปมือเนี่ยไข่ป่าสลิดครับผมมันจังเลยโอ้ยเสียดายมันก็ตายก่อนผมปล่อยลูกน้องแล้วแซ่บดีครับไข่มันมันอ
แล้วกินหลายย่างเดี๋ยวครับแล้วกินได้น้อยจัดกินผู้เดียวอิ่มละนี่นะครับเขากำลังเขียวงามแล้วครับเหตุการณ์นี้เรียบร้อยที่นี่เราจะเอาน้ำเขาใส่แล้วครับให้บ่ให้หญ้าเกิดครับผมอยู่ดีแห้งอยู่ดีมีแห้งนะครับเด้อติดตามไปเลยครับช่วงนี้ก็ยากเวียกยากงานอยู่ดอกบ่ค่อยได้เฮ็ดคลิปลงปานใดครับแต่ก็ขอให้ติดตามไปเรื่อยๆครับผมการความเป็นอีสานนี่แหละครับสวัสดีครับ